คยมั้ยเล่นเน็ตท่องเว็บไซต์เพลินๆจู่ๆก็มีป๊อปอัพโฆษณาแฝงเด้งขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บแถมยังยั่วยวนชวนให้กดคลิกเข้าไปอีกคลิกหน่อยนะนิดนึงนิดนึงน่ารำคาญจริงๆเลยว่าไหมอ่ะไม่เอาละลองเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นดีกว่าเฮ้ยมาอีกแล้วมาจากไหนเนี่ยเต็มไปหมดบอกว่าไม่เอาไม่เอาไงโอ้ยขายของเก่งเหลือเกินรู้ไหมว่าโฆษณาแฝงแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่น่ารำคาญประมาณอย่างเดียวนะมันยังทำให้เราเสียเงินได้บานเบอร์อีกด้วยอยากรู้วิธีการจัดการกับโฆษณาแฝงแบบนี้ไหมต้องไปดูทิกแท็กเทคกันเลยตอนนี้เลยสวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ครับชิโกะธนิตวันเจริญสุขค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Tik Tak Tech เรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีครับพวกเรานะคะจะพาคุณผู้ชมทั้งครอบครัวไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่อที่ทุกคนจะได้ทันโลกอย่างอุ่นใจและปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็น้องชิโกะเคยไหมครับกำลังท่องเว็บไซต์อยู่เพลินๆเลยก็มีป๊อปอัพโฆษณาเด้งขึ้นมาตรงนั้นตรงนี้เต็มหน้าเว็บเราไปหมดเลยเคยค่ะพี่ข้าวบางทีนะคะชิโกะกำลังดูคลิปสนุกๆอยู่ก็มีป๊อปอัพขึ้นมาเป็นโฆษณาค่ะชวนเล่นการพนันออนไลน์หรือบางทีนะคะก็มีโฆษณาภาพผู้หญิงแต่งตัวโป๊ๆมาโชว์ด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะหรือบางทีนะคะชิโกะเนี่ยกำลังหาข้อมูลทำรายงานส่งครูอยู่ก็มีโฆษณาเต็มหน้าเว็บไปหมดเลยค่ะเว็บไปเว็บมาทำเอากวนสายตาชิโกะหงุดหงิดไปเลยค่ะไม่ใช่แค่กวนสายตานะครับชิโก้แต่ว่าเจ้าโฆษณาป๊อปอัพพวกนี้สามารถทำให้เราเสียเงินมากมายหรือว่าทำให้เราเสียคนได้ด้วยนะขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ข้าวงั้นชิโก้ว่าพวกเราจะต้องไปทำความรู้จักกับเจ้าป๊อปอัพโฆษณาแฝงพวกนี้ให้ดีมากกว่านี้แล้วล่ะค่ะไม่งั้นตกเป็นเหยื่อแน่นอนแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าตัวเองรู้จักเจ้าโฆษณาแฝงที่ป๊อปอัพขึ้นมาดีพอแล้วหรือยังสื่อออนไลน์เครื่องมือที่ย่อโลกทั้งใบให้เราเข้าถึงกันได้อย่างง่ายๆทั้งใช้ค้นข้อมูลความรู้อยากรู้อะไรก็เสิร์ชกันไปหรือใช้เพื่อความบันเทิงดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ทำได้จบครบในสิ่งเดียวแต่เมื่อเข้าถึงได้ง่ายก็ทำให้มีบางสิ่งแอบแฝงเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันคือป๊อปอัพโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆบางอันสร้างแค่ความรำคาญแต่หลายอันก็ยั่วยุชักจูงใจผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการให้ทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกลายเป็นเหยื่อเสียเงินเสียทองเดือดร้อนไปตามๆกันแล้วเราจะรู้เท่าทันได้ยังไงอ่ะมาทดลองกับครอบครัวนี้ครับให้พวกเขาช่วยกันหาโฆษณาแฝงที่อยู่ในสื่อออนไลน์ให้ได้มากที่สุดภายในเวลา15นาทีดูซิว่าพวกเขาจะเจอโฆษณาแฝงในโลกออนไลน์เยอะขนาดไหนแม่ครับผมอยากกินชาบูครับได้ลูกเดี๋ยวแม่หาสูตรก่อนนะโอ้โหเปิดมาก็หาชาบูก่อนเลยนะครับแม่เหมือนน้องจะหิวนะครับเนี่ยคุณพ่อกำลังร่วมวงด้วยอีกคนครับทำชาบูค่ะเอางั้นเดี๋ยวคุณพ่อช่วยหาแล้วกันเนาะให้หาโฆษณาแฝงนะครับไม่ได้ให้หาของกินปะโอ้ยยังไงเรามาร่วมลุ้นกันนะครับว่าพวกเขาจะเจอกับชาบูไอ้โฆษณาแฝงที่เราให้ตามหากันไหมเรากำลังจะเริ่มทดสอบทักษะเท่าทันสื่อออนไลน์ของครอบครัวนี้กันพวกเขาจะเจอโฆษณาแฝงเยอะแค่ไหนแล้วจะเจอช่องทางใดมากที่สุด3 2 1เริ่มภารกิจสูตรชาบูเมื่อกี้ก็มีเริ่มต้นมาครับคุณแม่ลองวนไปหาสูตรชาบูอีกรอบครับคงเห็นผ่านๆตอนหากับน้องนโมนี่นโมเห็นไหมใช่ไหมครับอันนี้นโมมันใช่เหรอเนี่ยใช่ไหมเขาขายบ้านใช่ไหมขายบ้านแล้วก็เจอเข้าจนได้ครับคุณแม่ไม่รอช้ารีบแคปอย่างไวแม่เคยเข้าไปดูดวงก็มีเหมือนกันดีเลยครับอยากรู้ชะตาช่วงนี้พอดีเลยเฮ้ไม่ใช่ดิมาดูกันว่าจะเจอโฆษณาแฝงในเว็บไซต์ดูดวงกันไหมเริงร่าท้าแดดในเว็บไซต์ดูดวงกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้และก็ยังมีบริการถ่ายวิดีโองานแต่งอีกด้วยเรียกได้ว่าครบจบในเว็บเดียวเลยนะครับคุณแม่แคปอย่างไวครับไม่ลังเลเลยเข้าไปดูบอลไหมพ่อชอบดูบอลส่วนคุณพ่อชอบดูบอลครับเข้าเว็บไซต์แรกเลยแม่ไม่เจออะไรครับเอ้าเว็บนี้บอกว่าไม่มีโฆษณาแฝงแต่เลือกจะคลิกเข้าไปยังไงครับเนี่ยจะเจอโฆษณาที่ตามหากันเลยครับนี่อันนี้เพราะว่าน่าจะใช่นะนี่แหละโฆษณาแฝง
ไม่โฆษณาเลยครับแต่เจอแทงสล็อตเด้งๆเหรอใช่มันไม่เกี่ยวกับบอลเลยฟังคุณแม่แคปจออย่างไม่ลังเลน่าจะมีนะดูหนังออนไลน์ดูหนังออนไลน์แล้วคุณพ่อได้ใจครับบอกดูหนังออนไลน์เนี่ยน่าจะมีน่าจะอันแรกนะลองดูไล่อันแรกโอ้โหมากันในพืบระยิบระยับวิบวับเต็มหน้าจอไปหมดใช่ไหมเวลาไม่น่าเนี่ยเนี่ยน่าใช่แน่เลยนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นเว็บดูหนังนึกว่าเป็นเว็บการพนันออนไลน์นะครับเนี่ยมาพืบภาพเลยอ่ะอันนี้แคปอันนี้ก็ดูหนังออนไลน์เนี่ยลองเข้าไปสิเพราะว่าน่าจะใช่นะนี่ก็น่าจะใช่นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลับว่าวิวด้วยนะครับคุณพ่อรีบปิดตาน้องครับดูไม่ได้นะครับมันไม่เหมาะสมอันนี้ยอดเยี่ยมมากครับคุณพ่อเอ้าผ่านมาได้ครึ่งทางกันแล้วนะครับกับเวลา15นาทีดูเหมือนว่าตอนนี้ทางครอบครัวจะลองเปลี่ยนมาหากันใน YouTube บ้างครับมาดูกันว่าจะมีโฆษณาแฝงอยู่มั้ยการ์ตูนดูการ์ตูนนะเสิร์ชดูการ์ตูนถูกใจน้องนโมเขาล่ะครับนี่การ์ตูนลูกหมู3ตัวมีไหมมันจะมีโฆษณาไหมดูลูกหมู3ตัวอยู่ดีๆจะชวนจัดบูธกันซะแล้วสร้างเสริมอาชีพแต่เด็กเลยทีเดียวเชียวใช่เพราะว่าน่าจะใช่นะโฆษณาเหรอครับเนี่ยมันมีขึ้นมาเห็นไหมแม่คุณแม่ทำยังไงครับแคปหน้าจอทันทีนอกจากนี้ทางครอบครัวยังเข้าไปค้นหาในสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และ LINE ส่วนมาก Facebook มันจะเป็นลิงก์ที่เชื่อมไปหาเว็บไซต์อื่นมากกว่าและเจอเป็นลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่มีโฆษณาแฝงอยู่เพียบเลยล่ะครับแคปกันไม่หวั่นไม่ไหวสุดท้ายครับหมดเวลาต้องขอปรบมือให้กับความตั้งใจของครอบครัวนี้จริงๆสรุปภารกิจในวันนี้ครับภายในเวลา15นาทีครอบครัวผู้ท้าดวลแคปภาพโฆษณาแฝงได้ดังนี้ครับแยกเป็นเจอในเว็บไซต์6ภาพ YouTube 2ภาพและโซเชียลมีเดียและ Facebook แล้วก็ LINE อีก9ภาพรวมทั้งหมด17ภาพโอ้ยคือมันเยอะมากถ้าเกิดเทียบเวลาแค่15นาทีเนี่ยนะไปก่อนว่าไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้นะครับเวลาลูกเล่นโซเชียลเนี่ยเราต้องเข้าไปดูเพราะว่ามีโฆษณาแฝงที่บางทีก็อาจจะลวงหลอกลูกเราได้ค่ะวิธีป้องกันก็คงต้องให้อยู่ในสายตาของเราอะนะคะเวลาลูกใช้สื่อออนไลน์แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าปิดโฆษณาแฝงยังไงอะค่ะก็ต้องคอยสอนคอยตักเตือนคอยดูลูกเอาใจใส่ลูกครับฝากถึงผู้ปกครองด้วยนะครับค่ะก็ต้องคอยให้คำแนะนำกับเขาว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดเยี่ยมไปเลยครับสำหรับครอบครัวนี้ที่รู้ทันโฆษณาแฝงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีได้แต่แค่รู้ทันอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับเราจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงกันอีกสักหน่อยเราไปพบกับคุณผู้หญิงท่านนี้ครับที่จะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของโฆษณาแฝงให้เราได้กระจ่างแจ้งกันไปเลยจริงๆแล้วโฆษณาแฝงเนี่ยนะมันแบ่งออกเป็นประมาณ 3-4 อย่างด้วยกันอย่างที่1เลยเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่าเป็นโฆษณาแฝงที่อยู่ในลักษณะรูปแบบของบุคคลหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแล้วก็แบบที่2จะเป็นในลักษณะที่โฆษณาแฝงที่จะถูกเข้าไปอยู่ในแทรกอยู่ในเนื้อหาของข้อมูลที่เราอ่านคอนเทนต์ในเว็บไซต์ต่างๆเราเรียกกันว่า contextual adนะคะหรือว่าการที่เอาโฆษณาเนี่ยขึ้นมาปรากฏตามเนื้อหาหรือคอนเทนต์ภายในเว็บไซต์นั้นๆแบบที่3เนี่ยจะเป็นโฆษณาแฝงที่อยู่ในรูปแบบของลักษณะคือ retargeting หรือ remarketing เมื่อเราเข้าเว็บไซต์นั้นแล้วเนี่ยโฆษณานั้นเนี่ยจะตามเราไปหลอกหลอนทุกๆที่ในเว็บไซต์อื่นๆด้วยมันจะทำให้คนที่เข้าไปดูและเห็นโฆษณานี้เนี่ยซ้ำๆกันบ่อยๆเนี่ยเกิดการหลงเชื่อแล้วก็ซื้อสินค้าตรงนั้นได้ข้อเสียของโฆษณาแฝงนะคะอย่างที่หนึ่งเลยแน่นอนเลยเวลาเราดูเว็บไซต์เนี่ยแล้วเจอโฆษณาพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างแรกเลยคือรู้สึกอยากจะปิดโฆษณาพวกนี้เหลือเกินเพราะว่าบางเว็บไซต์ที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยแอดปรากฏขึ้นมาอย่างมากมายเลยจนแทบจะไม่เห็นเนื้อหาที่เราต้องการจะอ่านด้วยซ้ำการปิดนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยใช้โปรแกรมAdblock Pad นะคะเป็นเรียกว่าเป็นตัวเสริมของเบราว์เซอร์ Chrome ได้นะคะสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเนี่ยอาจจะหายไปค่อนข้างเยอะทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยพอเราไปเปิดโฆษณาออนไลน์โฆษณาเราจะหายไปทันทีอีกประเภทนึงก็คือในลักษณะของการที่เราเข้าไปในเบราว์เซอร์ Chrome นะคะแล้วปิดคุกกี้โฆษณาที่จะตามเรามาในลักษณะของ Remarketing หรือ Retargeting เนี่ยก็จะหายไป
ถ้าใครยังไม่ทราบว่าคุกกี้คืออะไรคุกกี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมเล็กๆนะคะที่ถูกฝังอยู่ในเบราว์เซอร์หรือว่าอยู่ในเครื่องของเรานะคะมันเหมือนเป็นตัวช่วยบันทึกนะคะการเดินทางในโลกออนไลน์ของเรานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กแนะนำว่าให้ใช้อันนี้เลยค่ะคิดเล็กหนึ่งในส่วนหนึ่งของ Google แต่ว่าเป็น Search Engine สำหรับเด็กโดยเฉพาะเราสามารถพิมพ์ข้อมูลในสิ่งที่เราต้องการได้เช่นพิมพ์คำว่าการ์ตูนนะคะแล้วเสิร์ชหาข้อมูลปุ๊บมันก็จะเป็นข้อมูลที่ขึ้นเกี่ยวกับการ์ตูนมาหมดเลยแต่ว่ากรองแล้วว่าอันเนี้ยเหมาะสำหรับเด็กที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงหรือใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สิ่งที่จะป้องกันตัวเองจากโฆษณาได้เนี่ยก็คืออย่าเข้าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะบางทีเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะมีโฆษณาที่มีเกี่ยวข้องกันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ไม่ดีเนี่ยทุกอย่างมารวมกันอยู่ตรงนั้นโฆษณาแฝงที่อยู่บนโลกออนไลน์ไม่ได้มีแค่ในเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวครับแต่ที่เห็นกันบ่อยๆคือบนหน้าฟีด Facebook ของเราซึ่งมีวิธีการกำจัดโฆษณาเหล่านี้ได้ไม่ยากครับ 1. เริ่มจากกดจุดที่3จุดตรงมุมขวาบนของโพสต์โฆษณานั้น 2. เราจะเจอกับทางเลือกมากมายที่จะจัดการให้เลือกที่ซ่อนโฆษณาโฆษณาลักษณะนี้ก็จะแสดงให้เราเห็นในหน้าฟีดได้น้อยลงแต่ถ้าคิดว่าโฆษณานั้นเข้าข่ายหลอกลวงให้กดที่รายงานโฆษณาแล้วเลือกเหตุผลที่ต้องการรายงานโฆษณานั้นได้เลยหากต้องการจัดการกับประเภทของโฆษณาที่แสดงบนฟีดของเรา 1. ให้กดเข้าไปที่ขีด3ขีดบนมุมขวา 2. ไปที่การตั้งค่า 3. กดที่การกำหนดลักษณะของโฆษณา 4. แล้วกดเข้าไปที่ความสนใจของคุณ 5. เลือกประเภทของโฆษณาที่คุณไม่ต้องการเห็นกดที่จุด3จุดในหัวข้อนั้นแล้วกดลบความสนใจเพียงเท่านี้ก็จัดการกับโฆษณาที่ปรากฏบน Facebook ของเราได้แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นกิฟต์ในลุคนี้ดูเรียบร้อยมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊กับคอสตูมที่ดูเรียบร้อยแบบนี้กับพื้นหลังที่ดูโบราณนิดนึงนะแล้วเราจะไปเที่ยวไปไฮเทคกันยังไงนะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้กิฟต์จะพามาเที่ยวที่ที่โอ้โหไฮเทคสุดๆแล้วก็ได้ความรู้สุดๆด้วยแหละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามกันมาเลยค่ะกับที่นี่ค่ะณศรัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีค่ะเข้ามาเลยมาที่จุดแรกก็พบกับความไฮเทคแล้วล่ะค่ะหลังจากที่เราซื้อบัตรแล้วนะคะเราก็จะสามารถเข้าลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi โดยใช้เพียงบัตรประชาชน1ใบเท่านั้นค่ะพอเข้าใช้งาน Wi-Fi ได้แล้วนะคะเราก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันณศรัทธาได้ค่ะภายในแอปพลิเคชันนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ร่วมสนุกแต่ละจุดแล้วเรายังมีนี่เลยค่ะหน้าภารกิจโดยถ้าเราสามารถสะสมน้องปิติได้ครบก็รับไปเลยน้องปิติตัวจริงพวงกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะรูปแบบการเรียนรู้ของที่นี่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยในครอบครัวจริงๆค่ะเพราะไม่ต้องอ่านข้อความอธิบายยาวๆแต่เป็นวิดีโอไกด์การ์ตูนสั้นวิดีโอคลิปภาพยนตร์สั้นภาพจำลองเสมือนจริงหรือสื่อผสมที่ชวนให้ตื่นเต้นและก็ยังมีให้เก็บแต้มตลอดทางอีกด้วยค่ะและตอนนี้กิฟต์อยู่ที่ห้องทำงานจำลองของคุณสืบนะคะเสถียรผู้ที่พิทักษ์ผืนป่าของไทยค่ะเห็นแผนที่ข้างล่างนี่ไหมคะนี่ไม่ใช่แผนที่ธรรมดานะคะเพราะว่าเมื่อลองสแกนดูแล้วโอ้โหมีช้างด้วยค่ะอุ๊ยช้างวิ่งได้สมจริงมากๆเลยเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะและอย่าลืมนะคะก่อนออกจากจุดนี้ต้องติ๊กเก็บน้องปิติไปด้วยนะกำลังจะเข้ามาชมแสงสีเสียงและแอนิเมชันที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปในสมัยต่างๆของประเทศไทยค่ะและสันนิษฐานกันว่าชนชาวไทยเริ่มรู้จักพระพุทธรูปครั้งแรก
จากรูปเคารพขนาดเล็กเทียบเคียงได้กับพระพุทธรูปสมัยอมรวดีที่พ่อค้าอินเดียนำติดตัวเข้ามาเพื่อสักการะบูชาระหว่างการเดินทางนั่นเองความเลื่อมใสศรัทธาของพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงจึงยิ่งอย่างรากลึกลงบนแผ่นดินและที่มาของพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่างดงามเป็นที่สุดในบ้านเมืองที่ร่มเย็นโอ้โหจบแล้วค่ะทั้งได้สาระแล้วก็น่าตะการตาจริงๆค่ะหูยแสงสีเสียงนี้สุดยอดเลยและตอนนี้กิ๊บก็อยู่กับอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ค่ะนั่นก็คือที่นี่เลยถ้ำพุทธชาดกค่ะที่นี่นะคะใช้เทคนิคโปรเจคเตอร์แมปปิ้ง270องศาพร้อมทั้งแสงสีเสียงแบบจัดเต็มสุดๆให้เราได้เรียนรู้เรื่องขององคุลีมานมหาชนกับใจได้อย่างสนุกตื่นเต้นและก็ถึงใจแน่นอนหุยทุกคนคะเหลืออีกแค่5ตัวกิ๊บก็จะเก็บน้องปิติครบแล้วค่ะดีใจมากๆเลยที่ณสัทธาอุทยานไทยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลได้ดีมากๆเลยค่ะทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและก็วัฒนธรรมแถมยังประสานกับเทคโนโลยีที่เจ๋งสุดๆไปเลยเหมาะให้ทุกๆคนเนี่ยมาเที่ยวไปไอทีกันมากๆเลยนะคะว่าแต่ตอนนี้กิ๊ฟขอตัวไปเก็บน้องปิติให้ครบ15ตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายโอ้ตายรูปนี้ก็หล่อยังไงหล่อไหมหล่อไหมเอ้ยนี่ลูกชายฉันเองใส่ชุดนักกีฬาฟุตบอลหล่อไหมเออขอดูหน่อยนี่หน่วยก้านดีจังเลยอ่ะโอ้เฮ้ยนี่เอาจริงด้านนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยแน่นอนนี่เขาเป็นนักกีฬานี่เวลาไปเรียนเนี่ยนะตกเย็นโทรมาละแม่ครับผมขออนุญาตซ้อมฟุตบอลนะครับดีนะลูกฉันนะสิวันวานเราแต่อ่านหนังสืออยู่ในห้องบอกให้ไปเล่นกีฬาอะไรก็ไม่เคยไปเลยเธอเขาบอกว่าเทอมนี้เขาจะคว้า 4.00 โอ้ 4.00 เลยเหรอเกียรติบัตรนี่นะเธอเต็มบ้านติดฝาบ้านจนเต็มทั้งผนังไม่มีที่จะติดแล้วจ้ะดีเนาะโอ้แต่จะว่าไปแล้วนะลูกเราสองคนเนี่ยเก่งเนาะเออจริงแม่ดีไงสวัสดีครับคุณลูกครับสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไม่ทันขาดคำเลยนะคะวันนี้เนี่ยมาส่งนักกีฬาเองเลยเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะโค้ชไม่เป็นไรครับที่ผมมานี่เนี่ยคืออยากจะมาแจ้งให้คุณแม่ทราบว่าลูกชายของคุณแม่ติดแล้วครับติดแล้วนี่ติดทีมชาติเยาวชนเลยเหรอคะเออยังไม่ใช่ทีมชาติหรอกครับอ๋องั้นต้องเป็นทีมจังหวัดแน่เลยใช่ไหมคะอันนั้นก็ยังไม่ใช่ครับงั้นติดทีมอะไรล่ะคะทีมอะไรคะลูกบอกแม่สิไหนบอกแม่สิติดทีมอะไรติดพนันบอลออนไลน์ครับฮะติดพนันครับทางโรงเรียนเพิ่งจับได้ว่าน้องอ่ะติดพนันบอลออนไลน์แต่ทางโรงเรียนจะไม่แจ้งความใดๆนะครับเพราะว่าเห็นแก่อนาคตของเด็กแต่ทางโรงเรียนเขาจะตัดสิทธิ์น้องอ่ะออกจากการเป็นนักกีฬาของโรงเรียนครับผมมาแจ้งให้คุณแม่ทราบแค่นี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณค่ะครับติดพนันติดพนันเหรอลูกทำไมแกถึงไปติดพนันบอลได้บอกมามันก็ไม่มีอะไรหรอกแม่มันก็แค่วันนั้นผมไปดูบอลออนไลน์แล้วผมเห็นเว็บพนันบอลออนไลน์มันเด้งขึ้นมาผมก็เลยลองเล่นดูขำๆขำๆนี่ขำๆเหรอนี่แกรู้ไหมไม้เรียวในมือแม่เนี่ยสั่นมากเลยนะขำๆเหรอขำๆเหรอมาตอนแรกมันก็ขำๆแหละแม่แต่พอผมได้เงินมาซื้อรองเท้าสตั๊ดใหม่ซื้อเสื้อบอลแพงๆผมก็อยากเล่นอีกพอรู้ตัวอีกทีผมก็เสียตังค์ไปเยอะแล้วแม่โอ้ตายแล้วฉันเนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะโอ้ยคุณแม่จ๋าคุณแม่ก็เอาหน้าไว้ที่เดิมเนี่ยแหละใจเย็นๆก่อนลูกเขาก็สำนึกผิดแล้วธนาคารขอแจ้งเตือนว่าบัตรเครดิตของท่านได้ชำระเงินไปยังเว็บไซต์มิจฉาชีพหรือเปล่าช่วงนี้เนี่ยเขาโดนกันเยอะนะหรอเออฉันว่าแกรีบโทรไปเลยโทรไปที่ธนาคารเลยเออโทรไปเช็คเลยเช็คเดี๋ยวนี้อุ๊ยรับสิค่ะสวัสดีค่ะธนาคารนะคะค่ะคือมีข้อความนะคะแจ้งขึ้นมาว่าดิฉันเนี่ยโดนตัดบัตรเครดิตนะคะเป็นค่าเข้าชมเว็บไซต์อะค่ะ
ดิฉันเลยต้องการจะรู้ว่ามาจากไหนอะคะเพราะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเลยค่ะนี่ถ้าเป็นมิจฉาชีพทำจริงนะเธอต้องแจ้งความเลยเตรียมแจ้งได้เลยเอออะไรนะว่าวิวสยิวกิ้วโชว์นี่ชื่อเว็บไซต์เหรอคะโอ๊ยตายจริงไม่ใช่อะค่ะนี่ต้องดิฉันต้องโดนมิจฉาชีพแน่เลยอะค่ะอ๋อเว็บนี้ผมจำได้ว่ามีโฆษณาแฝงตามสื่อต่างๆเหมือนกันผมเคยเห็นเคยเห็นเหรอนั่งเลยเนี่ยนั่งเลยอะไรนะคะเป็นเว็บไซต์ที่โชว์ไลฟ์สดลามกอนาจารแล้วตอนนี้ทางตำรวจกำลังตามจับกุมด้วยเหรอคะโอ้โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เว็บนี้แหละที่มีคนไปแจ้งความว่าชอบหลอกเด็กเยาวชนให้โอนเงินไปให้เพื่อเป็นค่าดูไลฟ์สดครับอ๋อแม่รู้ทุกเรื่องนะเราเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยรู้เก่งเดี๋ยวเราเนี่ยมีปัญหาแน่นะเธอฉันว่านะถ้าลูกฉันพูดแบบเนี้ยเธอโดนแล้วแหละโดนมิจฉาชีพเนี่ยมันแฮกบัตรเครดิตแล้วแหละแฮกง่ายอย่างนั้นเลยโอ้ฉันจะไปรู้ได้ยังไงมันแฮกเนี่ยหรือว่าเธอจ่ายเองหรือเปล่าบ้าเหรออุ้ยแกนี่ก็ตลกฉันเนี่ยนะโลเทคจะตายรู้จักกันมาตั้งนานฉันดูไลฟ์ยังไม่เป็นเลยจะเข้าไปเว็บไซต์แบบนี้ได้ไงเออดีแล้วดูไม่เป็นก็ดีแล้วโทรไปแจ้งความเดี๋ยวนี้เลยมาแจ้งความยังไงก็ต้องแจ้งแล้วแหละเธอจะปล่อยให้มันทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงแป๊บนึงนะแกสายเข้าสวัสดีค่ะค่ะดิฉันสายสุรีพูดค่ะฮะอะไรนะคะลูกชาย 4.00 ของดิฉันเนี่ยนะคะทำไมเป็นอะไรอีกฝ่ายปกครองก็โทรมาบอกว่าจับได้ว่าลูกฉันน่ะแอบดูไลฟ์ลามกในห้องเรียนแถมยังจ่ายเงินไปให้ไลฟ์พวกนี้อีกเป็นพันเลยอ่ะเขาเลยโทรมาถามว่าลูกฉันไปเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนบัตรเครดิตเธอนี่แหละค่ะอาจารย์โอ้ยจะเป็นลมตายแล้วเธออย่าคิดมากนะเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าสวัสดีครับอุ้ยแหมผมมาถูกจังหวะพอดีเลยนะครับเพิ่งได้รับทราบจากฝ่ายปกครองลูกคุณแม่เหมือนกันนะครับทราบแล้วค่ะคือผมเห็นว่าทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใกล้เคียงกันผมจึงกลับมาบอกแม่ทั้งสองว่าให้คอยป้องกันและตั้งรับไว้นะครับคุณแม่ครับว่าแต่ว่าถ้าพวกดิฉันแม่ๆเนี่ยค่ะควบคุมได้เนี่ยจะขอความกรุณาจากโค้ชนิดนึงอะค่ะว่าให้พิจารณารับลูกชายดิฉันเนี่ยกลับเข้าทีมได้ไหมคะถ้ายังไงอะผมขอเชิญทุกท่านเนี่ยไปที่ห้องฝ่ายปกครองกันก่อนดีกว่านะครับหลังจากข้าโทษกันแล้วยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีเนาะไปทางนี้ครับทางนี้เชิญครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเห็นถึงภัยที่เกิดจากโฆษณาแฝงกันแล้วใช่ไหมครับว่าอาจทำให้เราเสียเงินหรือว่าเสียคนได้ยังไงกระจ่างเลยค่ะพี่ข้าวตอนนี้นะคะชิโกะรู้แล้วว่าเจ้าป๊อปอัพโฆษณาแฝงที่เคยคิดว่าว่าปั๊บปั๊บปั๊บกวนสายตาอย่างเดียวจริงๆแล้วมันน่ากลัวกว่านั้นเยอะต่อไปนี้มีวิธีระวังตัวแล้วค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะชิโก้แต่เรารู้แล้วเนี่ยดีกว่านั้นเนี่ยคือต้องบอกต่อให้กับคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้เนี่ยเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีครับแล้วก็บอกต่อชวนมาดูรายการ TikTok Tech ของพวกเราด้วยใช่ไหมคะพี่ข้าว ใช่แล้วจ้าคุณผู้ชมนะครับที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับป๊อปอัพโฆษณาเนี่ยอยากให้มาช่วยกันแชร์ผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการ TikTok Techเพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเล็กรู้จักใช้อย่างเดียวไม่พอต้องขอรู้เท่าทันด้วยจะทันสมัยปลอดภัยทั้งครอบครัวแน่นอนครับผมและสัปดาห์หน้านะคะพวกเราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องยอดฮิตทางเทคโนโลยีที่แทบทุกคนจะต้องเคยทำกันอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์นั่นเองที่เขาว่าทั้งสะดวกซื้อสะดวกโกงจะเป็นยังไงนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับTikTok Tech เรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีสวัสดีครับบ๊ายบาย